้อค่ะเสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วไปดูสไลด์เลยค่ะข้อที่1ให้นักเรียนบอกว่าเป็นมุมตรงข้ามหรือเป็นมุมแย้งหรือเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดถ้านักเรียนมองดูแล้วเป็นมุมชนิดใดตอบไปนะคะถ้าเป็นมุมตรงข้ามตอบมุมตรงข้ามถ้าเป็นมุมแย้งตอบมุมแย้งถ้าเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดต้องตอบให้ครบตกลงเริ่มข้อที่1ดูแล้วตอบเขียนไม่ครบไม่ให้นะต่อไปข้อที่2ดูสิว่าเป็นมุมอะไรนะคะพอวางปากกาปั๊บคุณครูจะทราบเลยว่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อที่3หวังว่าวันนี้ห้อง3ได้เต็ม10หมดเลยนะผ่านไหมต่อไปข้อที่4ต่อไปข้อที่5มาถึงชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนต้องดูออกข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8
ข้อที่9ข้อสุดท้ายเอาละค่ะเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วนักเรียนเปลี่ยนสมุดกันเลยค่ะทั้งต้นทางปลายทางนะคะเปลี่ยนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เวลาเฉลยนักเรียน6ทับ3ตอบดังๆเลยนะคะครูมั่นใจว่านักเรียนน่าจะผ่านทุกคนแต่ถ้าไม่ผ่านทำอย่างไรก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ว่าเราจะต้องเติมเต็มอย่างไรดังนั้นตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปนักเรียนก็ต้องสนใจมากกว่าเดิมขึ้นอีกนะคะพร้อมแล้วไปดูเฉลยพร้อมกันข้อที่1ข้อที่1ลักษณะของมุมที่นักเรียนมองเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะของมุมตรงกันข้ามมุมตรงข้ามต่อไปข้อที่2มุมอะไรเอ่ยมุมแย้งมุมแย้งต่อไปข้อที่3มุมไหนไหนที่ดีมากต่อไปข้อที่4มุมแย้งมุมแย้งต่อไปข้อที่5มุมแย้งมุมแย้งต่อไปข้อที่6มุมตรงข้ามมุมตรงข้ามต่อไปข้อที่7มุมอะไรดีมากถูกต้องไม่ผิดเลยใช่ไหมต่อไปข้อที่8มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดถูกต้องต่อไปข้อที่9มุมตรงข้ามมุมตรงข้ามและข้อสุดท้ายมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันเก่งมากอ้าวนับคะแนนคุณครูให้ผ่านเกณฑ์วันนี้ตีไป9คะแนนค่ะ9คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์นะคะเริ่มจาก0ใช่ไหมตกลงคุณครูตามใจนักเรียนทุกอย่างเลยนะเนี่ยคืนสมุดยังคืนแล้วเริ่มจาก0แล้วยอมรับความจริงคุณครูจะได้ทราบนะคะเริ่มต้น0คะแนนค่ะไม่ได้เลยไม่เข้าใจเลยไม่มี1มองไม่มี2ไม่มี3ไม่มี4มาแล้วชัยยุพรชัยยุพรต้องเติมเต็มใหม่นะคะครูให้ชัยยุพรไม่รับนี่จะได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นฝ่ายรับด้วยนะคะ5มาแล้ว6 78ทั้งหมดนี้ถือว่าไม่ผ่านต่อไปผ่านเกณฑ์9คะแนนค่ะ9มี4คนปรบมือให้คนเก่งค่ะเต็ม10ค่ะเยอะมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15คนปรบมือให้คนเก่งค่ะเกินครึ่งเลยใช่ไหมเกินเลยเกินครึ่งเลยเก่งมากวันนี้6ทับ3สามารถทำได้สำเร็จนะคะเก็บสมุดลงไปหมดเลยเอาละค่ะ
การตรวจสอบเส้นขนานคุณครูจะลองให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์ก่อนว่าที่นักเรียนเรียน